นี้ให้มันยั่งยืนผมไม่ได้มีอะไรกับพี่ชัยวัฒน์แล้วก็ไม่ได้อยากมีกับพี่ชัยวัฒน์ด้วยในเรื่องของปัญหาในฐานะน้องนะในฐานะน้องผมก็ทำตามหน้าที่ของผมแล้วส่วนที่ผมได้ไปพูดผมไปพูดจริงว่าพี่ชัยวัฒน์มีหลักฐานว่าอะไรว่าไอ้ตรงนี้30ล้านตรงนี้20ล้านนี่แหละเวลาเราพูดให้พี่น้องประชาชนทราบเนี่ยเราพูดได้สนุกได้30ล้าน20ล้านแต่ถ้าใครไปขายไม่สนุกไม่ใช่ความหมายผมใช่ไหมก็พี่ผมก็เลยบอกว่าพี่เอาหลักฐานให้ผมสิถ้าเอาหลักฐานที่ผมมาเนี่ยผมจะได้ไปแจ้งความคนที่ซื้อขายแล้วก็หลักฐานที่พี่บอกมันขายกัน30ล้านเนี่ยเราอย่าไปเด็กนะพูดอย่าเอานี่ผมมีหลักฐานคุณบอกกันราคาขายกับราคาประเมินเนี่ยคุณบอกราคาประเมินไม่ถึงนี่ผมมีหลักฐานถ้าผมถามคุณว่าลูกน้องคุณเอาเงินจากเจ้าของที่มาล้านหนึ่งอะใครเนี่ยผมลงตอบมาดิผมไม่ถามนี่พี่ชัยวัฒน์เนี่ยอันนี้ไม่รู้พี่ชัยวัฒน์พูดแบบผมพูดเองไงเนี่ยพี่บอกว่ายืนยันโดยสุดใจว่ามันไม่ใช่กระบวนการปกติที่ดินตรงนั้นไร่ละประมาณ30ล้านผมถามคำถามที่สปกต้องตอบว่าใครที่ควรได้ที่ดินติดตรงนั้นไร่ละ30ล้านคนหนึ่งได้15ไร่ถ้าผมยากจนอยู่ดีผมก็อยากได้และ5ปีผมขายได้450ล้านมันจะเป็นปกติไหมกับพื้นที่ที่มีคนจนทำไมไม่ไปทำตรงที่มีมูลค่าสูงและกลุ่มคนที่ได้ก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายคุณไม่รู้อีกเหรอไม่ใช่ไม่รู้แต่ที่ผมพูดกับพี่ว่าไอ้30ล้านเนี่ยที่พี่บอกมีการซื้อขายในสปกเนี่ยมันซื้อขายที่ไหนพี่เอาหลักฐานให้ผมไหมหรือว่าพี่ไปแจ้งความคนที่ซื้อขายพี่แจ้งความเลยแต่การที่พี่ไปบอกแบบเนี้ยพี่ประเมินมาจากอะไรนี่คือความหมายที่ผมถามพี่ผมไม่ได้พูดในฐานะเด็กแต่ผมพูดโดยว่าพี่มันมีหลักฐานไหมที่พี่บอกเนี่ยได้30ล้านครับโอเคผมขออย่างนี้แล้วกันครับผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นและมีรายละเอียดและเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมขอว่าต่อให้ยังไงคุยกันอีก3ชั่วโมงก็ไม่จบถ้าจะคุยต่อแต่ว่าผมขอว่าทุกคนน่าจะรับทราบว่าเรื่องนี้มีเป็นประเด็นละส่วนจะติดตามกันต่อยังไงขอเป็นอีกเรื่องนึงพอกลับมาอีกทีนะครับว่าเมื่อกี้เราตั้งประเด็นไว้ว่าในประเด็นที่เราคุยกัน